วันนี้เรามีเมนูต้มโคลงทะเลแห้งกระทะร้อนมาฝากค่ะเทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับหอมแดงและพริกขี้หนูสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่ตะไคร้และหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ผัดพอสุกตามด้วยปลาหมึกและกุ้งสดผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำปลาน้ำตาลทรายเติมน้ำแล้วผัดให้เข้ากันใส่ใบมะกรูดฉีกและใบกะเพราผัดให้เข้ากันจนสุกแล้วปิดไฟตักต้มโคลงทะเลแห้งลงในกระทะร้อนโรยใบกะเพราทอดกรอบและพริกชี้ฟ้าแห้งทอดพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ